สวัสดีครับก็เมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณแม่นะคะคุณเอและกันนามสมมุติเนี่ยเขาก็มาร้องไห้มาที่มูลนิธินะคะบอกว่าช่วยเขาด้วยตอนนั้นเขามากับลูกสาวอายุ11ขวบนะบอกว่าโดนพ่อแท้ๆกระทำนะข่มขืนซึ่งเราก็ถามว่าคุณแม่ไม่ช่วยเหรอก็บอกว่าช่วยแต่ก็โดนบีบคอโดนทำร้ายมาตลอดวันนี้เขาก็ทนไม่ได้แล้วจึงขอให้มูลนิธิพาไปแจ้งตำรวจวันนั้นก็เลยให้เจ้าที่มูลนิธิค่ะไปรับลูกสาวคนเล็กอีกนะคะที่4ขวบกำลังเรียนหนังสืออยู่นะคะก็ไปด้วยมาที่มหาภูมิกับนะคะวาสุเทพภูมิกับวาสุเทพก็ส่งไปตรวจร่างกายทางมูลนิธิก็พาไปตรวจร่างกายตอนนั้นถึง2:00 นได้กลับมานะคะซึ่งแล้วก็ได้นำไปสู่การสอบสาวิชาชีพนะคะการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็มีร่องรอยนะคะการข่มขืนนะกับคนโตนะคะแต่คนเล็กก็มีการลักษณะบวมแดงเป็นอนาจารซึ่งวันนี้ก็ทางคุณแม่และเราก็ทราบแล้วกำลังขอหมายจับนะทราบว่าออกหมายจับได้แล้วก็คุณแม่ก็เป็นห่วงและพะวงมากว่าจับออกมาเนี่ยเกรงว่าถ้าประกันมาเนี่ยเขาจะมาฆ่าเพราะว่าเขานั่นตลอดเวลาคมคู่ตลอดเวลาว่าเขาจะฆ่าให้ตายถ้าไปบอกใครไม่ให้บอกใครใช่ไหมคะถูกไหมค่ะตรงนั้นก็สิ่งหนึ่งที่ก็เป็นห่วงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จริงๆแล้วมาตามเรื่องเมื่อตำรวจทำงานได้รวดเร็วมากก็ต้องขอบคุณตำรวจด้วยนะคะแล้วก็การจับกลุ่มครั้งนี้เราก็ต้องการที่จะให้ไม่มีคัดค้านการประกันตัววันนี้มาคัดค้านการประกันตัวค่ะไม่ให้ประกันตัวแน่นอนค่ะก็มีพฤติกรรมอย่างนี้มาพูดกันเยอะทำเป็นปีไหมคะเป็นปีแล้วค่ะทำเป็นปีเลยค่ะที่เท่ากับที่นู้นรู้มาเนี่ยเป็นปีแต่กับลูกสาวคนโตเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่หนูยังไม่รู้แต่ว่าหนูมาทราบเนี่ยประมาณปีนึงแล้วค่ะค่ะจะสอบถามลูกสาวไหมคะว่าโดนมาตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้หนูก็ไม่ถามเขาเพราะว่าถามเข้าไปก็เท่ากระตอกย้ำเขาหนูก็นั่นแหละหนูก็กลัวหนูก็ไม่กล้าไปแจ้งความแล้วพอมาเนี่ยหนูไปเจอพี่คนนึงเขาก็เลยบอกว่าไปเลยเดี๋ยวพี่พาไปเขาก็พาหนูมาที่มูลนิธิค่ะตอนนี้สภาพจิตใจของน้องเป็นไงบ้างคะก็ยังกลัวกลัวคุณพ่ออยู่ค่ะเพราะว่าเขาน่าจะขู่น้องหรือยังไงหนูก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็เคยตีน้องเพราะว่าน้องเขาไปเล่นอย่างเงี้ยกับ6โมง5โมง6โมงเนี่ยต้องถึงบ้านถ้าไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาจะตีและบางครั้งเขาก็เปี้ยงก้อนหินหัวน้องก็แตกอย่างเงี้ยหนูก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าหนูก็กลัวเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะเขามีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงใช่ค่ะเวลาเขากินเหล้ามาเขาก็จะหาเรื่องทะเลาะหนูอยู่บ่อยครั้งเราได้คุยกับเขาไหมคะว่าทำไมถึงทำอย่างนี้คุยค่ะเขาตอบว่าก็ช่างมันดิเขาว่าอย่างนี้แล้วพอหนูถามเขาครั้งล่าสุดหนูถามว่าพี่เลิกทำกับลูกยังเขาบอกว่าเลิกแล้วพอหนูไปเข้าห้องน้ำเขาก็ยังทำอีกหนูก็ตัดสินใจมาในวันนั้นเลยค่ะโอ้ยเนี่ยผู้กับผู้กับเนี่ยผู้กับถ้าวันไหนแกกินเหล้าอ่ะหนูก็กลัวค่ะหนูก็กลัวเพราะยังไงหนูก็กลัวเขามาโดยตลอดตั้งแต่เขาบีบคอหนูตั้งแต่คืนนั้นแล้วหนูก็กลัวเขามาโดยตลอดค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในจำนวนอยู่แล้วว่าผู้ต้องหามีพฤติการที่เป็นภัยแล้วก็ถ้าตัวเลยเยอะเลย
ตรงนี้ดำเนินการไงต่อไปครับก็เราก็จับกลุ่มนะครับซึ่งจับกลุ่มได้ก็จะต้องทำการสอบสวนปากคำผู้ต้องหานะครับว่าได้ข้อหาทราบแล้วก็จะรับหรือปฏิเสธนะครับซึ่งการให้การของผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะครับที่เขาจะให้การอย่างไรก็ได้นะครับแต่ทางสวนก็มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานอย่างนี้นะครับซึ่งเท่าที่เรารวบรวมพยานหลักฐานมาเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับจนศาลท่านไม่ตาอนุญาตให้ออกหมายจับนะครับก็หลังจากนี้เรามีเวลาควบคุมตัว24ชั่วโมงครับก็วันพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งศาลนะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนก็จะต้องขอคัดค้านการประกันตัวนะครับเพราะว่าพฤติการการกระทำความผิดของผู้ต้องหาทำกับคนในครอบครัวนะครับก็คงจะกลับมาครอบครัวอีกไม่ได้นะครับเพราะว่าความผิดที่ทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักนะครับสังคมไทยเราเจออย่างนี้มันก็ไม่ค่อยพบนะครับเบื้องต้นเขารับกับเราว่าไงนะครับยังผมยังไม่ได้สอบจากที่สายสืบสวนคุยเบื้องต้นมาไหมผมยังไม่ทราบครับเราเพิ่งจับมาเลยครับเพิ่งจับมาเบื้องต้นเราจะแจ้งข้อหาอะไรคะก็ข่มขืนกระทำชำเราครับเด็กอายุไม่เกิน13ปีนะครับเดี๋ยวต้องดูอย่างอื่นด้วยนะครับว่าจากพฤติกรรมที่มีทั้งหมดเนี่ยมันเข้าข้อกฎหมายอะไรบ้างครับก็แจ้งครบทั้งหมดครับเขามีประวัติเก่าอะไรบ้างไหมครับเราได้ตัวมาเรายังไม่ได้ตรวจสอบประวัติเพิ่งได้ตัวเรายังไม่เจอตัวผู้ต้องหาเลยนะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็เป็นคนที่บอกรถให้ก่อนทำไมเราถึงทำอย่างไรนะคะก็เบาครับฟิวขาดก็แล้วเราไม่รู้อ่ะนี่ก็เป็นลูกฟิวขาดเป็นปีเลยเหรอคะหรือว่ายังไงคะก็ครั้งเดียวครับคะครั้งเดียวครับเราไม่รักลูกตัวเองเลยอ่ะก็รักครับแล้วทำไมถึงทำอ่ะก็ที่เขาหนีไปเนี่ยผมก็ตั้งแต่วันที่เขาหนีไปผมจะไม่ได้กินข้าวเลย5วันแล้วใครหนีกินไม่ลงแฟนกับลูกผมครับแต่ก่อนหน้านี้แฟนเราบอกเราแล้วว่าให้เลิกพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ใช่หรอก็เลิกเลยครับเลิกแล้วแล้วทำไมเขายังไปพบเจออีกอ่ะคะไม่ได้เจอก็ได้ทำเขาบอกว่าไม่ให้ทำผมก็ไม่ทำไม่ได้ทำมาตั้งแต่เดือนไหนคะก็เป็นปีแล้วครับอ๋อไม่ได้ทำมาเป็นปีแล้วครับแล้วสิ่งที่เราทำมาดูแล้วมันไม่ดีเนี่ยเราทำมาก็เข้าใจครับแล้วทำทำไมฮะก็ผมบอกแล้วไงว่าเมาครับฟิวขาดแล้วตอนนี้มีอะไรอยากบอกแฟนกับลูกอะไรเราบ้างก็ไม่มีแล้วครับเพราะอยากให้กลับมาดูแลห้องมาดูแลของเพราะว่าของที่ห้องมันเยอะไม่สงสารลูกอ่ะทำแบบนั้นทั้งสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรก็มีไม่เคยได้พูดเรื่องนั้นเพียงแค่ที่ผมลงเฟซในโทรศัพท์ผมออกไปแต่บอกว่าถ้ากูรู้ว่าใครเอาลูกเอาเมียกูไปกูยอมพีชีวิตก็ที่เขาหนีไปเพราะเราไปทำลูกไงเขาถึงพาหนีไปไม่ใช่อะไรคือผมต่อยเขาแล้วเบื้องต้นตำรวจเขาแจ้งข้อหาเรายอมรับหรือปฏิเสธคะก็ยอมรับครับยอมรับใช่ไหมครับผมครับคนเล็กที่ทำได้ไหมโอ้โหเล็กไม่ได้ทำเราทำมาระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะก็ประมาณปีกว่าเลยครับทำมาปีกว่าแล้วทำกี่ครั้งนะคะครั้งเดียวครับเราสำนึกอะไรบ้างไหมก็สำนึกครับรู้ว่าผิดขึ้นต้องขังครับผม